อันนี้เราตามรอยเส้นทางบรรพบุรุษนะคะท่านผู้ชมคะโดยมีปราชญ์ชาวบ้านนะคะพาเราเดินเพราะถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าเส้นทางน้ำเนาะอันนี้เราเดินตั้งแต่ปลายน้ำสู่ต้นน้ำนะคะเพื่อที่จะให้เห็นถึงระบบนิเวศธรรมชาตินะคะสวยงามนะมันเขามีหินทออะไรที่มันเป็นแบบทองคำอยู่ข้างในเป็นก้อนที่เรามองไม่เห็นไหมโอ้นี่มันเป็นทางน้ำไหลเลยนี่นะคะอีกหนึ่งท่านสองท่านสี่ท่านแล้วก็ผู้ประสูติอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้อาวุโสนะคะหรือผู้รู้ท้องถิ่นว้าวเราก็ได้ให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำพูดใดๆนะคะเพราะเหนื่อยเหนื่อยกับการเดินนะคะเราจะได้เจอไหมคะปูหินภูเขาไฟเราจะเจอไหมไหลไปตรงไหนบ้างมันก็ไหลจากบนภูเขาลงมาแล้วจะไม่ได้เจอปูนะคะเพราะว่าไม่มีแต่มีน้ำขังอยู่ข้างบนอยู่ที่ชุมชนนะคะเชื่อมทางน้ำเนาะแต่จริงๆถ้าไม่มีพวกนี้ลงมาเราก็เดินได้เลยนะแต่นี่ด้วยความแบบเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมน่ากลัวจังเห็นไหมก็เป็นโอกาสที่เราได้มีไกด์นำเที่ยววันนี้มาเที่ยวป่าค่ะท่านผู้ชมมาเที่ยวป่าค่ะเรื่องแซงตาขนมเป็นคนแรกนะคะเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้ทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าตามรอยจากงานวิจัยตามรอยวิจัยจากกระดาษนะคะสู่สถานที่จริงตามรอยแผนที่งานวิจัยเนาะเรามาดูซิว่าวิจัยปริญญาโทของคนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าตาน้ำเป็นจุดกำเนิดสรรพชีวิตทั้งวิญญาณมนุษย์และธรรมชาติวันนี้เราก็เลยเดินทางมาเพื่อสำรวจดูเส้นทางงานวิจัยนั้นว่ามีความเป็นอย่างไรบรรยากาศในการบูชานั้นเป็นอย่างไรแล้วเหตุใดจึงมีคีย์เวิร์ดว่าวิญญาณมนุษย์และธรรมชาติเนาะเรามาดูซิว่าเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือธรรมชาติแล้วแหละธรรมชาติแหละยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เราไม่เคยเห็นที่ใดทั้งที่ออกไปจากนี้มันก็เป็นเมืองแล้วเนาะเราก็เข้ามาที่นี่ปุ๊บมันเป็นเหมือนเมืองลับแลหนึ่งเลยที่เราสามารถเข้ามารีแลกซ์เข้ามาพักผ่อนเข้ามาจิบกาแฟได้นะคะผู้ชม 2,000 คนแล้วค่ะขอบคุณมากทุกท่านค่ะที่มาช่วยดู Thank you so much for watching my clip video Thank you so muchAnd right now we are at Phnom Rung National Historical Park, you know, and we are going to go to the place for worshiping or Pa Phnom for the ritual. Okay.การเดินทางขึ้นยากเท่โอ้หุ้ยสวยมากเลยอย่างนี้เนาะโอ้โหแต่ว่าเป็นเหมือนเส้นทางลึกลับที่เรากำลังจะไปไหว้ไปสู่บรมบรรพตนะคะท่านผู้ชมเป็นทางน้ำไหลนะคะท่านจะเห็นเรากำลังไปสู่ทางบรมบรรพตค่ะที่มันเป็นทางน้ำนะคะเราได้เห็นโอ้ยเราจะเห็นพระศิวะหรือเปล่าเนี่ยพอดีบรรยายแล้วว่ามันมีความแปลกว่าทำไมโอ้โหมีแต่ก้อนหินใหญ่ๆเลยก็ที่มีท้องถิ่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติโอ้โหนี่ไงเห็นชั้นหินเลยนะท่านผู้ชมค่ะดูสิทำไมมันมาจากชั้นหินเนี่ยก็เลยพามาดูสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือตัวประเพณีหรือความเชื่อท้องถิ่นด้วย